got me hooked back to something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel the love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลุงบีกันอีกแล้วนะคะเย้ สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำคลิปวิดีโอ how to นั่นเองค่ะซึ่งคอนเทนต์นี้นะคะก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบเพื่อนๆในช่องเราชอบดูกันนั่นเองนะคะซึ่ง how to การแต่งหน้าในวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะแต่งหน้าแบบตามในอินโทรที่เพื่อนๆเห็นกันไปเลยนะคะที่แบบว่ามีความแบบว่าเผยผิวนิดนึงนะคะเป็นงานผิวแต่งน้อยแต่มากนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่ารู้สึกว่าช่วงนี้แต่งหน้าเยอะอยากจะแบบลองแต่งหน้าเบาๆดูบ้างหรือว่าใครแบบว่ารู้สึกว่าอยากพักผิวนะคะก็สามารถนำลุคนี้เนี่ยลองไปแต่งตามกันได้นะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันนะคะจะบอกว่าการที่แบบว่าเราจะแต่งหน้าแบบให้มันดูเผยผิวดูผิวดูสุขภาพดีนะคะขั้นตอนการเตรียมผิวแล้วก็การบำรุงผิวของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะลุคนี้ก็จะมาแนะนำตัวช่วยเสริมในเรื่องของผิวของลุคนี้ในช่วงนี้กันนะคะนั่นก็คือท่าด้านี่เลยค่ะน้องคนนี้นะคะกลูต้าแม็กนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะลูกหมีก็ได้ทานน้องเขามาแบบว่าสักพักนึงแล้วนะคะในช่วงนี้เนาะก่อนหน้านี้ก็เคยทานน้องเขามาแล้วนะคะเมื่อแบบว่าหลายปีก่อนมานะคะก็คืออย่างส่วนตัวเราเป็นคนที่แบบชอบลองทานอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ได้กลับมาทานน้องเขาอีกครั้งนึงนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้จักน้องคนนี้นะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาอยู่กับเรามายาวนานมากกว่า5ปีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มียอดขายอันดับ1ใน 7-Eleven ด้วยนะคะซึ่งสารสกัดหลักๆของเขานะคะก็จะมีเป็นมะเขือเทศนะคะอย่างที่เรารู้กันเนาะว่ามะเขือเทศนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของแบบดูแลผิวพรรณของเรานั่นเองนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูมีความแบบดูมีเลือดฝาดแก้มดูแบบเป็นแก้มแดงๆแบบธรรมชาติแล้วก็จะมีเป็นองุ่นนะคะทุกคนแล้วก็เปลือกโสนแล้วก็พวกอะเซโรล่าเชอร์รี่วิตามินซีแล้วก็ส้มอะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นสารสกัดที่แบบว่าช่วยในเรื่องของผิวพรรณของเรานั่นเองค่ะเนี่ยเขาก็ยังมีเป็นซิงค์นะคะทุกคนแล้วก็อัลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะที่ช่วยในเรื่องของสิวเราได้ด้วยค่ะซึ่งสรรพคุณหลักๆของเขาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะผิวดูสุขภาพดีเนาะซึ่งก็ขาดไม่ได้เลยสำหรับสารสกัดนี้นะคะก็คือแอลกลูตาไทโอนนั่นเองค่ะน้องเขานะคะก็มีมาในปริมาณ250กรัมค่ะแล้วก็จะบอกว่ากลูตาของเขานะคะเป็นกลูตาที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าเขาผ่านการรับรองจากอย.แล้วก็ผลิตโดยโรงงาน GMP นะคะก็สามารถทานได้สบายใจได้ค่ะทานแล้วไม่เป็นอะไรนะคะซึ่งส่วนตัวเราเนี่ยก็ทานมาแล้วประมาณ2สัปดาห์ค่ะทุกคนก็ไม่เป็นอะไรนะคะยังอยู่ดีค่ะรับประทานครั้งละ1เม็ดนะคะในช่วงที่ท้องเราว่างค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนอาหารเช้าก็ได้นะคะหรือว่าก่อนนอนก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้ลูกหมีก็ยังไม่ได้ทานเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาทานพร้อมเพื่อนๆกันเลย1เม็ดนะคะนี่1เม็ดนะคะอย่างความรู้สึกส่วนตัวของลูกหมีนะคะที่ได้ทานน้องเขามาประมาณ2สัปดาห์นะคะทุกคนที่รู้สึกได้เลยคือผิวดูมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูสําหรับผิวหน้านะคะคือผิวหน้าในตอนนี้คือเราชอบผิวของเราในช่วงนี้มากๆนะคะผิวมันจะดูมีความแบบดูเนียนแล้วก็ลื่นอ่ะทุกคนนึกออกแม้ผิวมันจะดูแบบสุขภาพดีคือเราจะสัมผัสได้เลยว่าช่วงไหนเราแบบผิวสุขภาพดีช่วงไหนเราแบบดูผิวแห้งดูผิวหมองคล้ำอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยคะส่วนในเรื่องของสิวใช่มั้ยคะทุกคนที่บอกว่าน้องเนี่ยจะช่วยทําให้การอักเสบสิวดีขึ้นแล้วก็ลดการเกิดสิวใช่ไหมคะอย่างส่วนตัวลูกหมีคือลูกหมีเป็นคนที่แบบไม่ได้มีสิวอักเสบอะไรเงี้ยเยอะแยะทุกคนมันจะมีแบบประปายขึ้นบ้างช่วงเวลาจะมีประจำเดือนนะคะก็อาจจะแบบว่าบอกผลลัพธ์ซะทีเดียวขนาดนั้นไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นคนที่เป็นสิวแล้วก็ทานกลูต้าแม็กอยู่นะคะก็สามารถแชร์คอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนว่ากินแล้วเป็นอะไรยังไงกันบ้างเผื่อเพื่อนคนไหนที่เขาแบบว่าสนใจอยากจะทานแล้วก็อยากจะช่วยรักษาในเรื่องของสิวด้วยนะคะก็จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนคนอื่นกันนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีขนาดจิ๋วค่ะทุกคนนี่นะคะค่ะ99บาทค่ะมีทั้งหมด7แคปซูลนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยค่ะแล้วก็จะมีอีกขนาดนึงค่ะทุกคนซึ่งเป็นแบบกล่องแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด21แคปซูลค่ะก็ราคา285บาทนะคะถ้าเกิดเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่วัสันค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากทานเป็นระยะยาวแบบเรานะคะก็จะมีแบบซองแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด30แคปซูลค่ะทุกคนราคา399บาทนะคะตรงนี้เนี่ย
สามารถหาซื้อได้ที่บูธทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะลูกหมีจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะการที่แบบว่าผิวเราจะดูสุขภาพดีดูเรียบเนียนดูเป็นคนที่แบบผิวดีนะคะจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ถูกวิธีแล้วก็การทาสกินแคร์อย่างสม่ำเสมอนะคะหรือว่าการทานน้ำเยอะๆการพักผ่อนให้เพียงพอใดๆนะคะคือมันมีหลายปัจจัยมากๆแต่ว่าการที่เรามีตัวช่วยเสริมนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะทุกคนมันก็จะไปช่วยเหมือนกับว่าเสริมสิ่งที่แบบว่าร่างกายเราขาดแคลนไปอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันต่อเลยนะคะพูดเยอะจนคอแห้งแล้วนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้นะคะอันนี้ลูกหมีลงสกินแคร์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะยังไม่ได้ลงกันแดดนะคะเดี๋ยวจะขอลงกันแดดสักนิดนึงวันนี้จะใช้เป็นของ Anessa นะคะตัวนี้เลยครีมกันแดดบอกแล้วว่าต้องทาตลอดนะคะอันนี้ของเราก็แบบใกล้หมดแล้วต้องไปตามหลอดใหม่มาเพราะว่าเราก็ชอบกันแดดของอันนี้มากๆเหมือนกันทาหน้าแล้วก็ต้องทาคอด้วยนะคะทุกคนทาคอแล้วก็อย่าลืมทาผิวนะคะแต่ว่าครีมกันแดดผิวเราอาจจะแบบใช้อีกตัวเนาะอันนี้มันเป็นครีมกันแดดทาหน้านั่นเองนะคะโอเคค่ะทากันแดดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลูกหมีจะขอลงเป็นลิปมันนิดนึงนะคะอยากจะแนะนำเพื่อนๆมากสำหรับลิปมันอันนี้คือดีมากลูกหมีชอบมากๆนะคะโบกไว้แบบว่าก่อนแต่งหน้าก็ได้หรือว่าก่อนนอนก็ได้ปากแบบชุ่มชื่นมากๆเลยนะคะใครที่แบบว่าเป็นคนปากแห้งอะไรเงี้ยหรือว่าปากคล้ำก็ใช้ได้นะคะทุกคนตัวนี้เขาช่วยลดแบบว่าความคล้ำของสีปากเราด้วยค่ะต่อมานะคะวันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น cover mask ค่ะทุกคนตัวนี้จะเป็น connecting base นะคะก็จะช่วยปรับสีผิวของเรานะคะให้ดูกระจ่างใสขึ้นค่ะแล้วก็แบบว่าส่วนตัวลูกหมีรู้สึกว่าเวลาใช้น้องเขาอะคือเครื่องสำอางมันจะติดทนในระหว่างวันได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ทาเลยโอเคค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะไม่ใช้รองพื้นกันค่ะวันนี้เราจะแบบเบาๆนะคะวันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ก่อนค่ะทุกคนกลบบริเวณแบบความคล้ำบริเวณใต้ตานะคะเพราะว่าช่วงนี้คือเราไม่มีสิวเลยทุกคนปกติแบบเราจะชอบบ่นว่าเรามีสิวบริเวณหน้าผากบริเวณคางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้คือรอยสิวเราก็จางลงนะคะแล้วก็แบบว่าสิวเม็ดใหม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ขึ้นเนาะวันนี้เราก็จะกลบใต้ตากันนิดหน่อยนะคะใช้เป็นของ NARS นะคะทุกคนอันนี้ Soft Matte Complete Concealer ค่ะอันนี้ลูกมีจะใช้เป็นสี 2.8 นะคะไลท์ 2.8 ค่ะก็จะมีความเป็นโทนเหลืองๆนั่นเองนะคะก็จะใช้มือนี่แหละค่ะทุกคนแล้วก็แต้มไปบริเวณใต้ตาเราเลยนะคะคอนซีลเลอร์อันนี้ดีมากดีมากทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้คอนซีลเลอร์ที่แบบมีการปกปิดแบบ full coverage อะลูกหมีว่าอันนี้คือดีเลยนะคือสามารถกลบพวกรอยค้ำใต้ตาหรือว่ารอยสิวที่เป็นแบบดำๆอะได้ดีมากๆเลยซึ่งจะบอกว่าช่วงนี้เราอะแต่งหน้าน้อยลงมากๆค่ะทุกคนอาจจะเนื่องมาจากแบบว่าเราอยู่บ้านแบบเป็นหลักนะคะจากสถานการณ์ในช่วงนี้อุ๊ยมือสั่นเลยเห็นไหมเพราะพูดถึงสถานการณ์ในช่วงนี้คือจากสถานการณ์ในช่วงนี้คือแบบว่าเราแบบไม่สามารถออกไปไหนได้ใช่ไหมคะเราก็อยู่บ้านเป็นหลักเลยนะคะก็รู้สึกว่าแต่งหน้าน้อยๆหน่อยละกันแบบอยากให้ผิวได้รับการพักผ่อนนะคะอ่ะต่อมานะคะทุกคนก็จะลงคอนซีลเลอร์กันอีกค่ะจะเป็นของ Sephora ค่ะทุกคน Base Skin นะคะตัวนี้ลูกหมีใช้สีเบอร์26ค่ะทุกคนก็จะมีความขาวเหลืองนะคะแล้วก็จะบอกว่าคอนซีลเลอร์อันนี้นะคะมันจะมีความแบบครีมมี่มากกว่าตัว NARS เมื่อกี้นะคะแบบมีความเหลวมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้เราจะมาแต้มช่วงบริเวณหน้าผากตรงนี้นะคะแล้วก็สันจมูกตรงนี้ยาวลงมาเลยแล้วก็บริเวณคางนิดนึงนะคะตรงนี้ด้วยละกันอ่ะไหนๆก็มาขนาดนี้ละขอบจมูกด้วยละกันแล้วก็ขอบปากนิดนึงนะคะไม่น้อยแล้วจ้าคอนซีลเลอร์ปาไปขนาดนี้ใช้เป็นฟองน้ำนะคะอันนี้ของ Beauty Blender ค่ะแท็บลงไปเลยจากที่เราลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกจริงๆเนี่ยลูกหมีว่าวันนี้จะลงเป็นแบบ CC ครีมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าผิวมันได้แล้วนะคะคือแบบแค่คอนซีลเลอร์ก็โอเคแล้วนะคะทุกคนงานผิววันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะมาเขียนคิ้วกันค่ะซึ่งการเขียนคิ้ววันนี้นะคะก็จะไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าของที่ใช้ก็เหมือนเดิมแล้วก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนงานคิ้วมงกุฎของใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ลิปสติกนะคะทำการแบบว่าเป็นอายแชโดว์นิดนึงค่ะทุกคนวันนี้ลูกหมีก็จะใช้เป็นของ Estee Lauder นะคะสีเบอร์101ค่ะสี Let's Go นะคะสีเขาจะมีความแบบเป็นนูดๆส้มๆค่ะทุกคนนี่
I could say I never unzip those blue Levi's inside my head.เราก็เอาที่เหลือๆติดนิ้วนะคะเอามาทาช่วงบริเวณแบบหางตาล่างเรานิดนึงค่ะงานตาวันนี้คือแบบน้อยมากๆค่ะทุกคนคือใกล้จะเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะลงเป็นนี่เลยนะคะไฮไลท์นะคะตัวนี้เป็นของ Wet n Wild ค่ะทุกคนสี Peaches Petal นะคะทาไปทั่วเปลือกตาของเราเลยค่ะใช้มือเลยนะคะYou're my vice, you're my muse, you're a 90th floor view, I don't see no... ต่อมาก็จะมาดัดขนตากันนะคะที่ดัดขนตาวันนี้ใช้เป็นของ For You Too ค่ะมาสคาร่ากันนะคะทุกคนวันนี้ก็จะใช้เป็นของ Kiss Me ค่ะ Heroin Make นะคะ Long and Curve Mascara Super Waterproof ตัวดีตัวเดิมเลยนะคะเป็นมาสคาร่าแบบว่าเลิฟๆของเรารักเธอไม่เปลี่ยนไปเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะซึ่งวันนี้เราอยากให้ตาเรามีความแบบเฉียวนิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์สีดำค่ะทุกคนวันนี้ใช้เป็นของ COSLOOK นะคะ Wonderlust Eyeliner ค่ะก็กรีดไปตามรูปตาของเราได้เลยนะคะวันนี้อาจจะแบบมีความกรีดยาวมากกว่าในทุกๆครั้งนิดนึงค่ะต่อมานะคะทุกคนเราก็จะมางานแก้มกันสักนิดนะคะซึ่งตาวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็แก้มวันนี้นะคะลูกหมีก็จะเลือกใช้เป็นครีมบัตนะคะทุกคนเพื่อให้ลุคเนี่ยมันดูแบบมีความเป็นงานผิวๆนะคะก็จะใช้เป็นของ Bobbi Brown ค่ะอันนี้จะเป็นสีเบอร์6นะคะ Powder Pink ค่ะมีความชมพูนุ่นๆนะคะก็จะแทบไปตรงบริเวณแก้มเราเลยแล้วก็ใช้มือเกลี่ยๆเองเลยค่ะแบบมีความธรรมชาติมาได้งานผิวที่แท้ทรูคะเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันนิดนึงค่ะวันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นแบบครีมนะคะทุกคนก็จะเป็นของนี่เลยค่ะแอสเล่นะคะสีเบอร์01ค่ะอันนี้จะเป็นคอนทัวร์สติ๊กนะคะราคาถูกและดีของจริงทุกคนอันนี้คือแบบแท่งนึงไม่น่าจะถึง100ถ้าลูกหมีจำไม่ผิดนะคะหรือว่า100ต้นๆเนี่ยแหละอันนี้ซื้อมาจาก If and Boy คือแบบดีมากลูกหมีชอบมากเลยอ่ะคือราคาเขาน่ารักนะคะสำหรับการคอนทัวร์สันจมูกวันนี้นะคะก็จะวาดไปตามนี่เลยสันของเราประมาณตรงนี้นะคะนี่ซึ่งการวาดแบบนี้นะคะมันจะช่วยทำให้เหมือนแบบดูไม่ปื้ดอะทุกคนดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะใช้อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นด้านไฮไลท์นะคะทุกคนขีดบริเวณสันจมูกเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็หน้าผากนิดนึงค่ะแล้วก็ข้างหน่อยหนึ่งนะคะใช้ไฮไลท์ที่เป็นแบบแท่งอันเดิมเลยค่ะนิดนึงนะคะเดี๋ยวต่อมานะคะลูกหมีจะขอเพิ่มไฮไลท์นิดนึงค่ะจะเอามาตัวเดิมเลยค่ะของ Wet n Wild นะคะเอามาแบบว่าทำไฮไลท์บริเวณหัวตานิดนึงนะคะใช้หัวแปรงที่เป็นหัวแปรงเล็กๆนะคะเดี๋ยวมาคอนทัวร์หน้ากันนิดนึงนะคะเมื่อกี้ลืมไปเลยนะคะก็จะมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือการทาลิปนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราจะแบบเม้มเอาลิปมันออกก่อนนิดนึงนะคะที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นของ Estee Lauder อันเดิมนะคะที่เราใช้ทาเปลือกตาเมื่อกี้เนาะสีเบอร์101นะคะทาไปเลยจะใช้แปรงช่วยเบรนด์เขานะคะเดี๋ยวต่อมานะคะเราก็จะมาลงกลอสทับนะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่ากลอสที่เราแบบว่าอินมากๆในช่วงนี้นะคะเป็นของนี่เลย Estee Lux นะคะทุกคนเป็นกลอสที่แบบช่วงนี้เราหยิบมาใช้บ่อยมากทาทับไปเลยค่ะโอเคค่ะ
่ะทุกคนมาแล้วนะคะสำหรับเมคอัพลุคในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะง่ายยากยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนซึ่งลุคในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปแต่งตามกันได้นะคะเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าใช้แบบเยอะแยะอะไรนะคะเราสามารถแบบว่าใช้ทั้งถูกและแพงเอามาผสมกันได้นะคะทุกคนบางอย่างที่ราคาแบบว่าน่ารักก็ใช่ว่าจะไม่ดีนั่นเองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลุคในวันนี้เลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่ามีอะไรที่โทนสีใกล้เคียงกับเรานะคะไม่ต้องไปซื้อใหม่หรือซื้อตามเราทุกอย่างก็ได้นะคะซึ่งเพื่อนๆนะคะก็สามารถไปเอาในกลุ่มของเพื่อนๆนะคะมาเทียบสีให้มันใกล้เคียงกับเราแล้วก็สามารถครีเอทมาเป็นลุคนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้เนาะก็เราก็เซฟกันไว้ก่อนดีกว่านะคะแบบว่าใช้จ่ายแค่เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นอะไรประมาณนี้เนาะว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงหมีเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็เราขอฝากน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับกรูต้าแม็กนั่นเองค่ะใครที่แบบว่ากำลังหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดูแลผิวนะคะวิตามินผิวต่างๆก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวลุงหมีต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย